ันนี้ผู้ชายเสียมากหน้าหลายตาเลยนะพอมาจากอเมริกาด้วยจากสวนสังจากก็มาส่วนมากผู้หญิงก็ครองสลายแล้วนะมากอยู่แล้วเดี๋ยวไปพักกันก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะตั้งใจครบนอบน้อมบูชาด้วยความจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจไม่ซัดสายจิตรวมตัวเป็นหนึ่งตัวอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นแหละตัวอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ด้วยส่วนเรื่องราวต่างๆทางบ้านแล้วก็ตัดไว้ก่อนตอนนี้เข้ามาสู่ทางธรรมแล้วนะแล้วก็ขอให้ตั้งใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิสิตังขอเจริญธรรมญาติโยมทุกคนวันนี้วันเสาร์ที่6ใช่ไหม6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ถูกนะ วันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นเดี๋ยวจะเอาบทกลอนเกี่ยวกับหนาวๆมาให้ฟังหน่อยท่านจันนะท่านจันแต่งไว้แล้วนะเราก็เอามาใช้สิใช้เกิดประโยชน์แต่งไว้นานแล้วเสนอบทกลอนก่อนชื่อบทกลอนว่าเมื่อบาดเจ็บเหน็บหนาวร้าวรันทดอดีตการผ่านผันถึงวันนี้ประสบการณ์มากมีหลายปีผ่านเราเจ็บปวดรั่วร้าวมายาวนานเราสุขล้ำสำราญมานานยาวเมื่อเจ็บปวดรั่วร้าวทุกคราวครั้งอย่าผิดหวังอาวรณ์จิตร้อนหนาวเจ็บต้องจำอย่าซ้ำซากมากเรื่องราวอย่าเจ็บปวดรวดร้าวไม่ลดลาในชีวิตผิดพลาดมีบาดแผลเพื่อเท่าทันทุกแท้แก้รักษามีบาดแผลพิษภัยแล้วใส่ยาด้วยปล่อยวางในชีวาทุกคราคราว
เมื่อบาดเจ็บก็จงอ่านอาการเจ็บเมื่อหนาวเหน็บก็จงอ่านอาการหนาวอย่าอึดอัดขัดเคืองทุกเรื่องราวอย่าให้ทุกทบเท้าอย่าให้ทุกทบเท้ายืนยาวยังเมื่อความทุกข์กระแทกกระทันเท่าทันทุกข์อย่าขังคุกความคิดด้วยผิดหวังอย่าโศกเศร้าว้าเวโซเซสังอย่าจริงจังกับความทุกข์เจ้าจุกใจทุกเรื่องราวลีลาปัญหาชีวิตจงทำจิตคงมั่นอย่าหวั่นไหวโลกกระทำขึ้นลงคงอะไรจงทำใจเรียนโลกอย่าโศกเลยอย่างสือเจ็บแต่ก็โอเคนี่ของท่านจันนะบทกรเรื่องบาดเจ็บเมื่อเหน็บหนาวร้าวรันทดคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ให้รู้แล้วนะไม่เจ็บเก็บไปคิดไปเจ็บปวดคิดเพื่อทบทวนเพื่อจะแก้ไขตนเองเนี่ยปรับเปลี่ยนจิตเองนี่ได้แต่คิดเพื่อจะกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองนี่ไม่ควรนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะผิดพลาดพลั้งไปในเรื่องราวแรงต่างนะตอนนี้ทุกตรงนั้นมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วแต่เราลึกทบทวนหวนไปถึงเรื่องราวเก่าๆตรงนั้นอีกนะก็ทำให้ตนเองเจ็บปวดได้ถ้าโมหะนะถ้าวิชาฉะนั้นเรื่องราวปัญหาชีวิตเราก็ผ่านมาเยอะแยะนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะนะผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวมา ก็60ปีแล้วยานมาได้60ปีนะเกิดตั้ง499ชนพอดี5รอบยังมาแต่งนี่เมื่อเช้านี่ขอลาไปบวชนะไปสู่ทางดีนะมุทนาเนาะไปจะไปเป็นสามเณรีนะสามเณรีก่อนสามเณรก่อนเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็สามเณรถ้าเป็นผู้หญิงก็สามเณรีสามเณรีนี่ศีล10ศีล10ข้อถ้าอะไรสิกขานานี่6ข้อ8ข้อนะสิกขานานี่ฮะสิกขานานะสามเณรีที่วัดอะไรวัดทรงธรรมทรงธรรมกัลยาณีที่อาจารย์ฉัตรมาลไปบวชอยู่ด้วยก็เป็นสำนักของแม่ของท่านแหละนะแม่ของอาจารย์สุมาลนั่นแหละลืมชื่อแล้วชื่ออะไรวรมัยเออแม่ชีวรมัยใช่ไหมตอนได้เป็นภิกษุณีเปล่าแต่ลูกสาวเนี่ยอาจารย์ฉัตรสุมาลเนี่ยเป็นภิกษุณีรู้สึกไปบวชที่ลังกาอินเดียไปดูมาก็ตอนนี้ก็ตั้งสำนักมีลูกศิษย์ลูกหามาบวชตามเยอะสมควรมาแต่งอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้63 63ออกเนกขัมมะแล้วนะออกบวชแล้วโอ้ตัดทางโลกไปทิ้งบ้านช่องเรือนชานไปแล้วนะเอาจริงนะตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว ก็โมทนาด้วยนะไปคนที่ไปทางดีแล้วก็โมทนานะตั้งใจศีล10ไม่ค่อยไต่ไปเป็นภิกษุณีทีไต่ตอนเป็นสามเณรีก่อนเอาวันนี้จะเอา เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องกรรมบ้างนะเรื่องกรรมเรื่องกรรมคนเราทำกรรมมาเหมือนกันนะเกิดมาเนี่ย
กิดมาก็บางคนอาจจะเกิดมาตรงกันวันเดียวกันชั่วโมงเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่ว่าสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันอย่างเด็กแฝดนี่นะเด็กแฝดเนี่ยเกิดคลอดมาไล่ๆกันนะแต่ว่าจิตวิญญาณนี่มันเป็นคนละดวงคนละอันนี้กันแล้วนะแต่ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอจะไม่เหมือนกันแต่หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันคล้ายกันมากเด็กบางคนเนี่ยเป็นฝาแฝดนี่นะอาจจะมีตำหนิอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ดูเผินเนี่ยจะเหมือนกันมากเด็กสองคนเด็กฝาแฝดถามว่าทำไมคนเกิดมาเป็นคนขี้โรคเขาก็มาถามพระเจ้านะเพราะเหตุใดบางคนเกิดมาแล้วจึงมักถูกโรคภัยเบียดเบียนแม้จะมีทรัพย์มากมีทรัพย์สมบัติมากนะรักษาความสะอาดเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความเป็นคนขี้โรคเพราะเหตุไรบางคนจึงมีสุขภาพอันทำไมสมบูรณ์ทั้งที่ยากจนและไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอันทำไมเนี่ยบางคนดูแลตัวเองโอ้สุขภาพอันทำไมอย่างดีแต่ว่าโอ้แต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาแทรกแซงอยู่เรื่อยนะมารบกวนมาเบียดเบียนอยู่เรื่อยพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าไปสร้างกรรมอะไรมาไอ้พุทธเจ้าก็ตอบนี่คนถามนะพุทธเจ้าก็ตอบฟังพุทธเจ้าตอบนะ บางคนเกิดมาแล้วย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือหรือก้อนดินท่อนไม้สัตราครั้นเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในอบายทุคตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดจะเป็นคนมีโรคมากนี่ไหมผิดศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองไปเบียดเบียนสัตว์ไปรังแกสัตว์ไปทุบไปตีไปขว้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำออกสร้างกรรมเบียดเบียนสัตว์ผิดศีลข้อหนึ่งมาเยอะเลยไปตกนรกด้วยถ้ามาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นคนขี้โรคมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เรื่อยนะแล้วก็บางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือหรือก้อนดินท่อนไม้สัตราครั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดจะเป็นคนไม่มีโรคเป็นผู้มีโรคน้อยนะโรคไม่ค่อยเบียดเบียนเขาหรอกนะเพราะว่าไม่ค่อยไปไม่ได้ไปทำกรรมเคยเบียดเบียนสัตว์ต่างๆเราจำไว้นะทำไมพระเจ้าถึงให้มารักษาศีลข้อที่หนึ่งให้ดีนะทุกวันนี้คนเราประมาทเลยนะฆ่าเป็นบ้าเล่นเลยนะแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์โตอะไรต่างๆเห็นเป็นไม่ได้นะประมาณนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะปลาเนี่ยนับไม่ถ้วนกุ้งพวกกุ้งปูก็ไม่เท่าไหร่แต่ปลาเนี่ยเยอะหน่อยสมัยก่อนเนี่ยแต่ตกปลานี่ไม่ค่อยได้หรอกแต่เขาหามาแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเขา ช่วยเขาทำเพราะเหตุแห่งการกินนี่แหละนะการกินเนี่ยเป็นเหตุแห่งทำบาปยกว่าจริงไหมตัวสำคัญเนี่ยคือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินนี่แหละนะกินทำตามเข้าไปนะ ตอนนั้นไม่รู้อะไรหรอกนะถึงเวลารับศีลก็ไปรับศีลถึงเวลาไปลงทุ่งลงท่าไปหาปลาก็ไปนะเนี่ยวิบากกรรมตรงนี้ที่เราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไว้เยอะนะติดศีลข้อที่หนึ่งไว้มากเนี่ยก็เลยต้องมาเจ็บมาป่วยในชาติต่อมานี่นะถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็หยุดสิหยุดการเบียดเบียนหยุดการฆ่าหยุดการกินด้วยเพราะกินเหตุการฆ่านะถ้าไปเกิดในชาติต่อไปเนี่ยไม่ค่อยเจ็บป่วยแน่นอนไม่จะไม่เจ็บป่วยไม่เป็นไรหรอก
เขาเป็นอะไรหนักๆแล้วไม่เป็นนะไม่เป็นอะไรนี่แล้วไปเกิดตายไปแล้วไปเกิดไปอยู่กับสวรรค์สวรรค์คือจิตใจที่มีความสุขนะสภาพของจิตสวรรค์น่ะนะทานรกก็จิตใจเร่าร้อนมีความทุกข์ทานรกนรกก็ดูไม่ยากหรอกดูตอนมันเป็นนี่ก็รู้นะนะตอนสวรรค์กับตอนมันเป็นนี่แหละนะอยู่สวรรค์นรกไม่อยู่ที่ไหนหรอกไม่อยู่ที่ยอดเขาว่าอยู่บนฟ้านรกไม่อยู่ใต้ดินนะโยมนั่งอยู่หน้าเนี่ยโยมมาจากไหนอ๋อเคยมาแล้วใช่ไหมที่ว่าผมเลิกเล่าได้แล้วใช่ไหมเลิกได้จริงเปล่าไม่ลงไห่เล่าอีกแล้วเนาะเลิกได้บ้านอยู่ข้างๆวัดนี่เองรั้วติดวัดนี่เองโยมเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมโกรธที่โกรธที่โมโหอะไรเนี่ยเคยไหมเคยใช่ไหมเวลาโยมโกรธนี่นะโยมใจมันสบายด้วยใจมันร้อนทุกข์ใช่ไหมทุกข์นี่แหละเห็นนรกขนาดเป็นเนี่ยแหละนี่นรกเป็นแล้วเนี่ยลงนรกแล้วนะตอนที่เราโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเราลงนรกแล้วนะเหมือนลงกระทะทองแดงอะนะแต่นรกใต้ดินที่คนเขาหลอกกันเขาว่ามันไม่มีมันไม่มีหรอกใต้ดินลึกๆขนาดไหนก็ไม่มีหรอกท่านมีจริงนะญาติโยมแถวตะวันออกกลางหรือว่าแถวประเทศในตะวันออกกลางก็เจาะน้ำมันนะเจาะน้ำมันลึกมากเจาะเอาน้ำมันเนี่ยท่านนรกใต้ดินมันมีไอ้หัวเจาะมันไปเจาะเอากระทะทองแดงทะลุหมดแล้วนะเผื่อโยมบาลหรือว่าโยมทูตเลยต้องหลบเป็นพลวันเลยนะมันมีจริงนะสวรรค์บนฟ้าก็ไม่มีสวรรค์เทวดาล่องลอยอยู่บนฟ้าอันนี้เขาเปรียบเทียบจิตมันเบาจิตมันว่างมันเบาเนี่ยจิตที่มีความสุขความสบายเนี่ยสภาพของสวรรค์แล้วก็เคยเป็นใช่ไหมไม่ใช่มีโกรธโมโหตลอดเวลาไปเลยนะเวลาจิตที่มันสบายก็มีเนี่ยคือสภาพของสวรรค์ฟังต่อไปมีคนก็ถามพี่ว่าทำอย่างไรจึงมีรูปงามเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เรทั้งที่มารดาบิดาก็มีรูปงามนะเพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างสวยผิวพรรณงามทั้งที่มารดาบิดามีรูปร่างไม่สวยใช่ไหมพ่อแม่รูปร่างไม่สวยไม่หล่อนะก็เป็นกรรมของพ่อแม่แต่ลูกได้เกิดมาเนี่ยผิวพรรณดีนะหน้าตาสะสวยรูปหล่อนะนี่อยู่ที่กรรมที่สร้างมาบางคนเกิดมาขี้ริ้วขี้เรนะขี้เรพ่อแม่เนี่ยรูปงามแต่ลูกขี้เรก็มีมันกระแปงอยู่ที่กรรมที่สร้างเอาไว้ในชาติก่อนนะผู้เจ้าก็ตัดตอบว่านะบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นเป็นคนมักโกรธขี้โกรธนะแค้นมากโกรธแค้นมากถูกว่าแม้น้อยนิดนะย่อมขัดใจโกรธพยาบาทคิดแก้แค้นทำความโกรธความดุร้ายและความคึงเครียดให้ปรากฏเขาว่านิดบ้าหน่อยก็โกรธนะขนาดนี้ว่าหนักว่าแรงเลยนะตัวกิเลสความโกรธก็โอ้โหออกมาอาละวาดแล้วนะโอ้ยังกระยักเลยนะเคยเห็นรูปปั้นวัดโพวัดแจ้งไหมนี่ในทีวีอาจจะเคยเห็นนะยักษ์นี่มันตาโตนเขี้ยวงอกมาเลยไหมตาดุเนี่ยคนขี้โกรธก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละนะเหมือนยักษ์กันนะยักษ์ไม่ดูที่ไหนไม่ต้องไปดูวัดแจ้งอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเรามีอาการยักษ์ออกมาบ้างไหมนี่คือสภาพของจิตใจที่เป็นยักษ์แล้วนะตอนเราโกรธเราโมโหร้ายเนี่ยนะดู
คนนู้นดุคนนี้ดุให้ลูกให้หลานเรื่องต่างครั้นเมื่อตายไปย่อมเกิดในอบายทุกขตินรกด้วยกรรมนั้นเลยกรรมที่เป็นคนขี้โกรธนั่นแหละนะถ้าตายไปไม่ไปเกิดในอบายทุกขตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดจะเป็นคนที่มีผิวพรรณหน้าชังนะผิวพรรณไม่งามผิวพรรณซามเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะเนี่ยเพราะเป็นคนขี้โกรธมาก่อนถ้าโยมอยากจะเกิดเป็นคนหล่อเหลากว่าในชีวิตปัจจุบันนี่นะชาตินี้โยมอย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธใครเขาว่าเขาดูแล้วก็ยิ้มหัวเราะไปเหมือนฟังเพลงเลยนะเพลงอะไรเสียงดังๆนะคิดไหนอะไรใส่บ่ทิ่มกันนะพอทิ่งกันนะเพลงของใครไปเลยนะเพลงดังไม่ใช่แต่ก่อนก็เพลงอะไรหญิงลีอะไรนะเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธเนี่ยจะเกิดมาก็ผิวพรรณดีนะสะสวยนะบางคนบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ไม่มักโกรธแค้นถูกว่าแม้มากย่อมไม่ทำความโกรธความดุร้ายและความคึงเครียดให้ปรากฏครั้นตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆจะเป็นพลที่มีผิวพรรณหน้าชมผิวพรรณดีหน้าตาสะสวยนะหน้าตาหล่อเหลานะเนี่ยเกิดจากเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธแม้ถูกว่านะถูกด่าถูกว่าคำหนักๆนะแรงๆก็ไม่โกรธเนี่ยมันจะฝังใส่จิตวิญญาณไปพอไปได้ร่างใหม่ก็หน้าตาหล่อเหลาเลยนะผู้หญิงก็หน้าตาดีหน้าตาสะสวยขึ้นมันเกิดจากกรรมเกิดจากกิเลสนี่เนี่ยเป็นตัวกำหนดให้ไปเกิดได้รูปร่างหน้าตาไงผิวพรรณยังไงนะเออไม่สงสัยทำไมพระเจ้าใช่ไหมตัดกิเลสใช่ไหมมาตัดกิเลสเนี่ยไม่จะส่งผลทางด้านสรีระร่างกายด้วยไปเกิดดีไม่ดีต่างๆนี่นะมันเกิดจากกิเลสเป็นตัวการแล้วก็ถามอีกว่าทำอย่างไรจึงมีอำนาจคนมีอำนาจมากเพราะเหตุไรบางคนจึงมียศมีอำนาจมีศักดามากเพราะเหตุไรบางคนจึงมียศมีอำนาจมีศักดาน้อยพระเจ้าก็ตัดตอบไปนะบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีใจประกอบด้วยความอิจฉาริษยาย่อมริษยาคิดร้ายผูกริษยาในลาภสักการะในการทำความเคารพในความนับถือกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลายครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุกขตินรกด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในทุกขตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดจะเป็นผู้มีศักดาน้อยนะพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะว่าเป็นคนขี้อิจฉาริษยาเห็นเขามีลาภมากก็ไปอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาได้ความเคารพนอบไหว้มากเอ้คนนี้ทำไมคนเขาเคารพนอบไหว้เนี่ยก็ไปริษยาเขาแรงต่างนานานี่นะเห็นเขามียศฐานศักดิ์ก็ไปริษยาเขาเกิดมาก็เลยไม่มียศอะไรเลยมีศักดาน้อยบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีน้ำใจไม่ริษยาในลาภสักการะในการทำความเคารพในความนับถือกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลายท่านตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดเป็นผู้ที่มีศักดาใหญ่นะเป็นคนที่สูงศักดิ์มียศมีชั้นได้มาโดยธรรมนะไม่ใช่ไปใช้เส้นใช้สายอะไรหรอกนะหรือไปใต้มีใต้โต๊ะใต้อะไรไม่มี
มันจะได้มาทำงานดีนะ เจ้านายเข้าตาเจ้านายอะไรต่างเนี่ยก็เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแบบง่ายๆเนี่ยคือเขาทำกรรมไว้ดีไม่เป็นคนริษยาคนอื่นเห็นเขาได้ดีก็ไปริษยาเขาไม่ใช่อื่นขัดเคืองอะไรต่างไม่มีเขาก็เลยมียศฐานบรรดาศักดิ์ได้มาโดยธรรมทำอย่างไรจึงจะรวยคนในโลกนี่กลัวอย่างนี้กลัวจนนะแต่พระเจ้านี่พามาจนนะท่านเป็นตัวอย่างในการมาจนนะทิ้งปราสาทราชวังมายศฐานบรรดาศักดิ์มาฐานะร่ำรวยมาเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองทิ้งมานะมาเป็นคนจนมามีบาทเดียวเนี่ยบาทเดียวเนี่ยบาทเดียวพระสารีบุตรก็ลูกเสียถีก็มาเป็นคนจนอย่างพระเจ้ามาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพระโมคคัลลานะก็เป็นลูกเสียถีพยัสสะกุลบุตรเนี่ยนะเป็นลูกเสียถีเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านโอ้โหวุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอนะพระเจ้าว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่สงบที่นี่ไม่วุ่นวายก็มาหาพระเจ้าพระเจ้าประเทศให้ฟังมาบวชเลยทิ้งรองเท้าทองคำเลยนะถ้ารองเท้าทองคำทุกวันนี้ใครไปกล้าใส่ล่ะถอดแล้วไอ้เดี๋ยวหายเดี๋ยวโดนนะรองเท้าทองคำสมัยโน้นก็ใส่เป็นบ้านเล่นนะสมัยใส่เป็นปกติรองเท้าทองคำเอาทองคำมาทำรองเท้านะเหตุใดบางคนจึงยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์ทั้งที่ทำงานหนักเพราะเหตุไรบางคนจึงร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติทั้งที่ไม่ต้องทำงานอะไรมากเกินไปเนี่ยก็ร่ำรวยคือกรรมเก่าเขาอะนะเขาสร้างกรรมทำบุญทำทานมาเยอะบุคคลบางคนย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องทาที่นอนที่อยู่เครื่องตามประทีปแก่สมณพราหมณ์ครั้งตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุกขติย่อมไม่ให้นะนี่คนนี้ย่อมไม่ให้ข้าวไม่ให้ทำทานอะไรเลยนะถ้าตายไปแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขตินรกด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในอบายทุกขตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีสมบัติน้อยจะยากจนส่วนบุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานเครื่องดอกไม้ของหอมอะไรนี่เครื่องทาที่นอนที่อยู่เครื่องตามอาชีพแก่สมณพราหมณ์ขันตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดจะเป็นคนมีสมบัติมากคือเป็นคนไม่ตนีนะชอบทำทานช่วยเหลือเจือจานคนที่เขาขาดแคลนคนยากคนจนเนี่ยนะคนที่พอจะช่วยเหลืออนุเคราะห์ได้แล้วก็อนุเคราะห์เขาไปเนี่ยเป็นคนไม่ตนีขี้เหนียวอะไรชอบทำทานทั้งให้ข้าวให้น้ำให้สิ่งของให้เงินให้ทองพอจะให้ได้ก็ให้ไปแต่ต้องให้ด้วยปัญญานะต้องทำบุญทำทานเนี่ยต้องทำด้วยปัญญาไม่ใช่ไปให้คนที่ละเมิดศีลผิดศีลอะไรต่างก็ไปทุ่มเทให้พ้อยนะหลอกลวงต้มตุ๋นกันไปแรงต่างอันนี้แล้วก็ต้องรู้จักให้คนที่มีศีลคนดีนะไอ้คนขี้โลภมากๆเราก็ไม่ไปส่งเสริมหรอกนะงั้นงานตลาดระยะที่ถึงนี่นะเป็นงานบุญงานที่ให้คนมาเสียสละเสียสละไม่ใช่แบบเอามาถวายสมณะอะไรอย่างเดียวนะแจกจ่ายไปกับคนด้วยกันนี่ด้วยคนที่ขาดแคลนเราขายของราคาถูกเนี่ยเป็นการให้ทานโดยตรงเลยนะให้ทานอย่างยิ่งลดควักกำไรคืออริยะเนี่ยกำไรของเราที่ขาดกล้าขาดทุนลงไปเนี่ยนี่คือกำไรทางอริยะกล้าตัดใจ
ความหวงความรักความหวงความตณีความโลภของตัวเองออกไปเนี่ยคือบุญ 100% ชำระกิเลสความโลภออกไปเนี่ยนี่คืองานที่เราจะจัดวันที่14ที่จะถึงนี้นะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่ถึงเนี่ยเป็นงานให้คนมาร่วมทำบุญคนซื้อก็ได้บุญไปด้วยคนซื้อก็ไม่ต้องคิดโลภนะไม่ได้เห็นของราคาถูกโอ้โหนะเอารถมาใส่กันหอบกันใหญ่เลยนะเราต้องมีจิตเจือจานแบ่งปันคนอื่นด้วยต้องตัดกิเลสล้างกิเลสความโลภด้วยคนซื้อก็ล้างกิเลสความโลภคนขายก็ล้างกิเลสความโลภด้วยไม่ขูดรีดไม่เอากำไรอะไรยอมขาดทุนเสียสละด้วยนี่มีความสุขทั้งคนขายและคนซื้อแฮปปี้ทั้งสองด้านแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งคนขายและคนซื้อคนมาอุดหนุนนี่งานของเรามันทวนกระแสโลกอย่างนี้แหละนะก็ช่วงขอนมาก็หมดเวลาแล้วนะท่านก็ฝากพวกเรานะให้ไปสร้างกรรมที่เป็นกุศลอย่าไปมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไปมันจะสร้างกรรมผลจะเกิดในชาติหน้าได้นะว่าเราจะเป็นคนที่ยากจนเข็นใจหรือว่าเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือคนที่คิริวคิเรหรือสวยหล่ออะไรต่างเนี่ยมันอยู่ที่กรรมเราที่สร้างเอาไว้ในอดีตหรือปัจจุบันนะอนาคตเนี่ยนี่คือผลอนาคตเราจะรับผลเองก็ฝากเป็นแง่คิดไว้วันนี้เจริญธรรมทุกคน